เป็นการทดลองปลูกในกระสอบแล้วก็กระถางยางรถยนต์หัวจะออกมาใหญ่หรือเล็กไม่สำคัญสำคัญที่ว่าถ้าเกิดติดหัวผมจะได้พัฒนาแล้วก็ทำต่อไปครับสวัสดีครับผมศักดิ์จากช่องสวนผักครอบครัวซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการปลูกมัน5นาทีครับเป็นการปลูกมัน5นาทีในกระสอบแล้วก็ในกระถางยางรถยนต์เริ่มแรกที่ผมเริ่มปลูกมัน5นาทีผมปลูกลงดินครับแต่เพราะว่าพื้นที่ดินที่บ้านเป็นดินไม่ดีเป็นดินถมมีหินลูกรังทำให้ต้นที่ปลูกไปแล้วประมาณ1ปียังขนาดนี้อยู่เลยครับต้นขนาดแค่นี้เองครับต้นนี้กับต้นในกระสอบคือปลูกพร้อมกันแต่ต้นในกระสอบดินดีกว่าตอนนี้ตอนแรกผมปลูกลงดินต้นเล็กมากครับผ่านไป5เดือนยังเล็กอยู่เลยผมย้ายมาลงกระสอบประมาณ2เดือนเองครับนี่ประมาณ2เดือนต้นโตขนาดนี้เลยนะครับการปลูกในกระสอบก็มีการวางลงบนพื้นดินแล้วก็วางลงบนพื้นปูนครับแต่การวางบนพื้นดินมันก็จะดีกว่าตรงที่เราสามารถหาไม้ค้ำได้สะดวกมากแต่ถ้าเราปลูกลงพื้นปูนเราจะหาไม้ค้ำยากนะครับเราก็เลยต้องทำเป็นโครงสี่เหลี่ยมแบบนี้เพื่อจะยึดต้นนะครับตอนนี้ลำต้นสูงประมาณ2เมตรครับซึ่งปัญหาที่ผมคาดว่าผมจะเจอก็คือต้นจะล้มครับดังนั้นผมจะมาทำวิธีการค้ำต้นให้ดูครับผมก็หาเศษไม้เก่านะครับเศษไม้เก่ามาทำตัวยึดแบบนี้ครับรอบกระสอบครับเสร็จแล้วผมใช้ไม้ไผ่ยึดตามมุมทั้ง4จุดครับแล้วก็ผูกขึ้นไปด้านบนแบบนี้เพื่อค้ำลำต้นไม่ให้ล้มครับกิ่งพันธุ์เหล่านี้เมื่อผมสับเป็นท่อนๆแล้วผมก็จะนำไปปักชำต่อครับอันนี้เป็นการทดลองปลูกในกระสอบปุ๋ยยังไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ยังไม่แก่มากนะครับ
แต่อย่างน้อยผมก็ได้รู้ว่ามันปลูกในกระสอบได้ผลเดี๋ยวผมจะปลูกมันอีกครับแล้วก็รอบแรกนี้เป็นการปลูกที่ดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไปขุดดินจากใต้ต้นไม้มาใส่เลยนะครับแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าปลูกได้ผลเนี่ยผมจะปลูกให้เยอะขึ้นครับก็สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่แต่อยากปลูกก็สามารถที่จะทดลองปลูกแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของการปลูกมัน5นาทีในกระสอบและก็ในกระถางถือว่าได้ผลครับมีหัวถือว่าหัวไม่ได้ใหญ่มากแต่รอบนี้เป็นการทดลองซึ่งผมรู้แล้วว่าได้ผลผมจะทำการปลูกขยายต่อไปครับสำหรับคนที่ชอบคลิปดีๆคลิปมีสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง YouTube สวนผักพ่อครัวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ